ทีนี้ไปที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างค่ะที่นี่ก็อ่วมเหมือนกันนะคะท่วมแล้วเนี่ย3อำเภอหลังจากที่มวลน้ำเขาคิชกูฏค่ะไหลลงมาในพื้นที่ด้านล่างนะคะผู้ว่าก็สั่งการทุกหน่วยเลยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตอนนี้เนี่ยเร่งคำนวณมวลน้ำนะคะแล้วก็ความเร็วน้ำไหลผ่านฝายท่าระม้าป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจเขตตัวเมืองค่ะนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายอำเภอเขาคิชกูฏลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำบริเวณสะพานวัดกระทิงตำบลพลวงนะคะโดยพบว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล้นท่วมวัดกระทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเผยถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดจันทบุรีว่าขณะนี้มีพื้นที่3อำเภอถูกน้ำท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะประกอบด้วยอำเภอเขาคิชกูฏอำเภอแก่งหางแมวแล้วก็อำเภอท่าใหม่และคาดว่ามวลน้ำจากอำเภอเขาคิชกูฏจะไหลลงฝายท่าระม้านะคะก่อนเข้าสู่เขตตัวเมืองจันทบุรีในช่วงค่ำโดยตัวเมืองจันทบุรีและคลองพักดีรำไพสามารถรองรับมวลน้ำได้ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและขณะนี้เนี่ยสั่งการให้โครงการชลประทานจันทบุรีคำนวณความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านฝายท่าระม้าว่ามีประมาณเท่าใดต่อวินาทีค่ะหากเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตตัวเมืองได้นายวุฒิชัยนรสิงห์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรีบอกว่าขณะนี้เนี่ยเปิดประตูระบายน้ำคลองพักดีรำไพทั้ง5บานค่ะแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำทั้ง10เครื่องแบบเต็มกำลังเพื่อทำการพร่องน้ำในคลองพักดีรำไพลงสู่ทะเลหลังได้ลงสำรวจพื้นที่ร่วมกับปภ.จันทบุรีนะคะพบว่ามีปริมาณน้ำจากเขาคิชกูฏเนี่ยไหลลงมาสู่แม่น้ำจันทบุรีจำนวนมากแล้วก็ยังพบว่ามีน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะเข้าท่วมพื้นที่หลายหมู่บ้านในอำเภอเขาคิชกูฏแล้วทั้งในตำบลพลวงตำบลตะเคียนทองตำบลคลองพลูและตำบลจันทเขมขณะที่กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดก็ส่งกำลังพลนะคะนำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือชาวบ้านและอพยพประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งตาอินตำบลพลวงอำเภอเขาคิชกูฏออกมายังจุดพักพิงใกล้เคียงค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรีเนี่ยยังมีความพยายามนะคะที่จะควบคุมปริมาณน้ำจากต้นทางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนทุกพื้นที่ค่ะเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยให้ขนของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังได้สั่งการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีและเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีเตรียมรับมือกับปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรีอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ